ก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับกดไลค์ให้ด้วยครับผมคนละไลค์ก็พอนะครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับ Xshot นะครับก็มาลองเจ้าดาบตัวนี้นะครับซีดากอนชานนะครับเป็นสุ่มมาจากเจมรูมนะครับรู้สึกว่ามันจะดี ดีมากครับผมแต่ว่าข้อเสียคือมันโยนระยะไกลไม่ได้ไงนะครับโคตรน่าเสียดายเลยมาอันอื่นนี้มันโยนไกลได้นี้มันต้องระยะไกลนะครับแต่ผมว่าน่าจะโกงนะครับทำไมเมาส์มันช้างวะแป๊บนึงเมาส์มันช้าครับช้ามากลูกหมดพอดีโอเคก็นึกว่าไอ้นี่กันหมดเฮ้ยขอลองเล่นหอกได้เปล่าเฮ้ยเล่นอยู่พี่เกียจฆ่าตัวตายเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวให้เล่นรัศมีไม่รู้ว่ามันโจมตีกว้างหรือเปล่านะแต่เท่าที่เห็นเมื่อกี้ก็น่าจะมั้งผมไม่แน่ใจอ่ะขอปรับไมค์ก่อนแป๊บนึงเพื่อแบบไมค์มันเบาไงโหแม่งตายง่ายชิบหายเลยใช้ได้ใช้ได้ของทั้งข้อดีแล้วก็ข้อปึ๊บคลิปที่แล้วก็ลงคลิปปืนนี่ไปนะครับที่มันยิงให้เองนะครับก็มีเฉพาะเติมบัตร Pay for Cash นะครับก็ขายอยู่นะครับใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาเลยโอ้โหใช้ได้เฮ้ยกว้างอยู่กว้างอยู่ผมว่านะผมว่ากว้างอยู่ช่องที่11ข้างบนหรอวะไม่ยอมขึ้นให้วะมันก็กว้างอยู่นะครับไม่ใช่ว่ามันไม่กว้างก็พอได้นะผมไม่เอาแล้วปืน 8.5 เนี่ยผมว่าเอาหอกนี้ดีกว่าไอ้ดาบเนี่ยผมว่ามันคุ้มค่ากว่ามันโอเคกว่านะครับผมจะเอาลูกซองไว้ยิงเฉพาะบอสนะครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ย106แล้วอ่ะผมชาร์จรอไว้เลยแล้วกันมีไม่โดนด้วยหรอวะพูดเลยวะกระโดดนี้มันจะโดนปะวะอ๋ออย่างงี้ไม่โดนนะครับมันต้องโผล่หัวมาแกเอาไม่ตายอีกแป๊บนึงผมขออันนี้ก่อนบล็อกไมค์ก่อนมาแล้วบอส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 สองตัวครับบอสนี้ยังชิวๆนะครับไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่นะครับสำหรับบอสสอบตัวนี้นะครับเร็วช่วยกันยิงช่วยกันยิงเรียบร้อยสกิลนี้มันดีนะครับเวลาบอสใกล้ตายนี้ก็กดสกิลอัดเลยเผื่อเราได้นะครับเผื่อเราได้บอสตัวนั้นนะเดี๋ยวไว้อีกตัวหนึ่งอยู่เรียบร้อยวิ่งไวซะเปล่านะครับก็ใช้หอกนี้ดีกว่านะครับยังไงเราก็วิ่งทันอยู่แล้วชอตรงข้างบนนี้ขึ้นไงวะนี่ไงได้ละ เป็นทางลัดนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นแบบใช้หอกอันนี้ให้ดูนะ
ยกเว้นบอสผมเอาปืนยิงระเบิดรีโมทที่ทิ้งไปไม่ใช้หรอกอันนี้ก็ทิ้งไประเบิดควันด้วยไม่เอาไม่ใช้อีกตัวนึงอยู่ไหนเนี่ยมาอยู่ข้างหลังเหรอมา ร้อยพวกตัวเขียวออกกันมาตายหมดยังเหลืองไหนอีกโอเคด่าน20แล้วออกมายังออกมายังดูดิมันเท่าไหร่วะเข้าเท่าไหร่อุ้ยเข้าเยอะบอกอุ้ยเข้าเยอะคืออู๋เข้าเยอะอยู่ผมเอานี้จิ้มๆก็ได้หรือเปล่าวะเดี๋ยวคิดไปเองเอ้ยแต่ผมเห็นแม่งรถแบบรถไปปึกนึงเนี่ยให้ผมลองเอาลูกซอย EX ยิงดิผมว่าเอา EX ยิงมันจะรถไวกว่านะครับเดี๋ยวคลิปมันยาวนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวแบบมันยาวเดี๋ยวมันน่าเบื่อเกินไงเรียบร้อยข้างบนใช่ไหมไอ้พวกนี้เกิดข้างบนใช่ไหมโอ้ยแป๊บนึงวิ่งช้าวิ่งช้าแป๊บนึงตายไหมเนี่ยโอ้ยตายอยู่อ่ะเจ๋งเจ๋งตายเรียบรัศมีกว้างชิบหายแป๊บนึงผมไปเล่นข้างล่างนี้ดีกว่าสบายครับงานนี้แต่ว่าไอ้ตัวเนี่ยมันจะไอ้นี่ยากหน่อยนิดนึงมันต้องเราต้องอ้อมไปอยู่ข้างหลังมันอย่างนี้นี่ไงได้ละจิ้มไม่หมดโอ้โหโอ้โหวิ่งช้าวิ่งช้าเกิดไหนเกิดไหนจำไม่ค่อยได้ตายไม่หมดว่ะอีกตัวเดียวเองเรียบร้อยถ้าเกิดมันแบบโยนระยะไกลได้นี้ผมว่าโกงนะโกงมากเลยอะมันน่าแบบโยนได้อะเนาะจิ้มนี่แม่งเลยเออถึงปะวะไม่ถึงโอ้โหข้างบนยังไงวะเนี่ยอ่ะรอลงมาแล้วลงมามารอบ25มาครับเก็บไปหมดเลยเหี้ยคูณ19แล้วเดี๋ยวก็คูณ20แล้วแป๊บเดียวเองใครตายแต่ไม่กดชุบวันนั้นน่ะยี่สิบแล้วเร็วเดี๋ยวรอบที่27นะครับเดี๋ยวผมจะไปกดไอ้พวกตัวอ้วนพวกนั้นดูนะครับไอ้ตัวใจแอนนะครับโอ้ย800,000จะล้านนึงแล้วมาผมว่าผมรีบขึ้นดีกว่าจะมีคนแย่งป่ะรีบขึ้นดีกว่ารีบวิ่งไประเบิด 8.5 ผมก็เผลอทิ้งไปเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับช่างมันแล้วกันเดี๋ยวให้เด็กมันปาไปก่อนเราก็ปึ๊บโอ้ได้อยู่ว่ะนี่อุ๊ยหมดเลยว่ะหมดเลยแป๊บเดียวเอง
หมดซะแล้วไอ้ตัวนี้ไหนวะเรียบร้อยฟ้าแล้วไอ้ตัวกระดองทั้งหลายเนี่ยอย่าปางนิวเคลียร์มานะเสียงดังหนวกหูก็ขอบคุณทุกคนที่รับดูจนจบด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม